แล้วก็มาถึงวิทยากรท่านถัดไปท่านเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ฉบับที่ทักษิณมันเกลียดเหลือเกินเนี่ยมันเกลียดเหลือเกินจะแก้อยู่นั่นแหละพบเลยครับพี่น้องอาจารย์คมสันโพคงเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยดีพอไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์ท้องสมัยฝรั่งชอบใจเวรี่แฮปปี้สวัสดีครับพี่น้องครับยังเป็นสุขดีหรือเปล่าเราไม่สุขตรงที่มันยังอยู่ใช่ไหมถ้าเราจะมีความสุขมากกว่านี้ทำยังไงออกแค่ใครครับออกคนเดียวเหรอแล้ว310คนต้องออกด้วยไหมพี่น้องครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาคุยเรื่องหนักๆนะฮะมาคุยเรื่องหนักๆเหมือนกับฟังเลคเชอร์ในห้องเรียนเมื่อกี้อาจารย์วิวัฒน์ชัยท่านได้พูดถึงคนซึ่งอุตส่าห์ไปโกงข้อสอบวิชาที่มันง่ายที่สุดของรามคำแหงอะพี่น้องส่วนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอดีตที่ผมเคยอยู่นะครับก็อุตส่าห์มีพี่น้องของบางคนมันปอมุดมาเรียนน่ะปอมาจากที่ไหนปอมาจากบ้านพี่เทพไทยเสนพงศ์นะครับแถวๆนั้นน่ะแถวนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าเขาไปเรียนที่นั่นเขาไปทำธุรกิจที่ภูเก็ตก็เลยขับรถไปเรียนนะแล้วสุดท้ายก็ไปเจอว่ามันเป็นวุฒิปลอมเพื่อจะมาเอาต่อปริญญาตรีดูคนพวกนี้ฮะโกงกระทั่งในระบบการศึกษาก็โกงลองไปถามคนที่เป็นพี่นางยิ่งลักษณ์ดูว่าคนไหนที่ทำแบบนี้พี่น้องครับวันนี้เราคุยกันเรื่องหนักๆสักเรื่องนะครับเรามาคุยกันเรื่องประชาธิปไตยสักหน่อยพวกเรานี่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเปล่าครับพี่น้องผมมีระบบการปกครองเปรียบเทียบให้เห็น3ระบบซึ่งพี่น้องต้องพิจารณาให้ดีนะฮะว่าทุกวันนี้ที่รัฐบาลนี้โดยนอมินีทักษิณปกครองอยู่นั้นมันเป็นระบบการปกครองระบบใดระบบแรกระบบนี้เขายึดถือว่าการปกครองเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นในระบบการปกครองนี้จึงถือว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพรับรองโดยเสมอกันสามารถเข้าถึงระบบการเมืองได้เท่าเทียมกันประเทศไทยเป็นแบบนี้ไหมพี่น้องเราไม่มีเงินไปสมัครรับเลือกตั้งเราคิดว่าเราได้ไหมไม่ได้นอกจากนี้นะครับระบบนี้ก็ถือหลักการพื้นฐานที่สำคัญด้วยพี่น้องว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นรัฐจะทำอะไรก็ตามจะต้องยึดถือประชาชนเป็นหลักปัจจุบันเขาบอกเขามีเสียงข้างมากเนี่ยมันเป็นประชาชนหรือเปล่าพี่น้องเป็นแต่ว่ามันมากจริงหรือเปล่า15ล้านเสียงอะจริงไหมอ
เอาอย่าพึ่งเรื่องซื้อเอานับจำนวนกันก่อนคนไทยมีจำนวนเท่าไหร่60กว่าล้านใช่ไหมคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ประมาณ48ล้านแล้วไอ้15ล้านมันเป็นเสียงข้างมากของทั้งหมดหรือเปล่า30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นมีคนอีก60กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลือกมันใช่ไหมแล้วใครคือเสียงข้างมากครับพี่น้องพวกเราใช่ไหมเมื่อเป็นอย่างนี้เลิกเถอะอ้าง15ล้านเสียงน่ะเพราะคนที่ก็ไม่เลือกคุณมันเท่าไหร่20กว่าล้านถูกไหมครับทีนี้ประเทศไทยก็ต้องไปดูครับว่ามันเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงเรื่องของการหลอกลวงประชาชนเพื่อจะอ้างความชอบธรรมเท่านั้นระบบการปกครองแบบที่2นะครับนะฮะระบบนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่า plutocracyนะคนที่มาเรียนทางการเมืองเองก็จะรู้ดีว่า plutocracy คืออะไรก็คือ police state หรือที่เรียกว่ารัฐตำรวจเราเห็นรั้วลวดหนามไหมพี่น้องเห็นแท่งคอนกรีตไหมเห็นโล่ไหมเห็นชุดตำรวจไหมตำรวจกี่คนเป็นหมื่นมาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะมาเพื่อเตรียมจะทุบตีประชาชนเหมือนกับทำที่ม็อบเสอ้ายใช่ไหมเตรียมอย่างนั้นเหรอลักษณะสำคัญของรัฐตำรวจครับพี่น้องเขาถือหลักการสำคัญว่าองค์กรปกครองนั้นน่ะขึ้นกับรัฐไม่ขึ้นกับประชาชนคำว่ารัฐตำรวจในที่นี้คือองค์กรตำรวจนั้นขึ้นกับผู้มีอำนาจรัฐไม่ใช่ประชาชนอย่างเราพี่น้องครับในรัฐตำรวจนั้นเขาไม่สนใจสิทธิเสรีภาพของเราหรอกนะฮะเขาไม่สนใจที่จะดูแลประชาชนที่จะถูกแทรกแซงการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพจากการใช้อำนาจตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจรัฐแต่เขาเอาอำนาจรัฐนั้นมาทำลายและจำกัดสิทธิประชาชนอย่างรุนแรงในต่างประเทศเขามีตัวอย่างของรัฐตำรวจยกตัวอย่างเช่นในยุคที่ยุโรปเนี่ยในช่วงปี1500กว่าๆจนถึงประมาณปี1800กว่าๆผู้มีอำนาจรัฐในขณะนั้นก็จะใช้อำนาจของฝ่ายเจ้าหน้าที่คือตำรวจนะเข้าปราบปรามผู้มีความเห็นต่างอย่างรุนแรงแล้วก็ยังระบาดมาจนถึงอำนาจของรัฐตำรวจที่อยู่ในการปกครองของพรรคนาซีในสมัยอดอล์ฟฮิตเลอร์เขาตั้งองค์กร2องค์กรก็คือหน่วย SS กับเกสตาโปขึ้นมาทำหน้าที่ในการปราบปรามประชาชนผู้มีความเห็นต่างแล้วในประเทศไทยล่ะครับเราจะไปชุมนุมใกล้ๆรัฐสภาและทำเนียบเพื่อให้ผู้มีอำนาจเขารู้ถึงความไม่พอใจของพวกเราเราทำได้ไหมทำไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องแถมเมื่อวานยังมาท้าทายหาว่าพวกน้องๆที่ชุมนุมอยู่ตรงมัคควานเป็นม็อบถอยอีกฝีมือตำรวจใช่ไหมที่โพสต์อย่างนั้นในทว
ิตเตอร์ของโฆษกตำรวจใช่ไหมครับตกลงตำรวจเห็นประชาชนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นศัตรูอย่างนั้นหรือตกลงประเทศไทยขณะนี้เราเป็นประชาธิปไตยหรือเราเป็นประเทศที่ปกครองโดยรัฐตำรวจครับพี่น้องตอบไปชื่นใจหน่อยปกครองโดยรัฐตำรวจใช่ไหมระบบที่3ครับพี่น้องครับในระบบที่3เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าระบบธนาธิปไตยนะครับในระบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประเทศทุนนิยมนะครับระบบการนี้ถือเงินเป็นใหญ่ผู้มีอำนาจรัฐปกครองประเทศเพื่ออะไรเพื่อหวังเอาอำนาจนั้นมาทำให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองหรือสิทธิพิเศษแก่ตนและพวกพ้องเป็นพิเศษตกลงผู้นำประเทศไทยขนาดนี้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องเขาบินไปเจรจาธุรกิจกี่ประเทศแล้วครับโอ้มากกว่า50ประเทศแล้วนะนี่กำลังจะไปอีก4ประเทศใช่ไหมเขาไปธุรกิจเราหรือธุรกิจใครพี่น้องลองคิดดูถ้าไปเจรจาเพื่อประเทศไทยลองตอบมาหน่อยที่ว่ามีประเทศไหนเจรจาค้าขายกับเราแล้วให้เราเห็นได้ชื่นใจบ้างพี่น้องเห็นบ้างไหมค้าข้าวได้หรือเปล่าประเทศที่เป็นระบบธนาธิปไตยนะครับพี่น้องนะฮะประเทศนี้ก็ใช้เงินเพื่อเข้าสู่อำนาจเขาจะใช้เงินเพื่อเข้าสู่อำนาจโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งนั่นก็คือการทำอะไรซื้อเสียงเข้ามาใช่ไหมพี่น้องประเทศไทยเราเสียหายกับคนเหล่านี้เมื่อหลายปีก่อนประมาณปี2550หรือปี551ผมเดินทางไปไต้หวันช่วงนั้นไปเพื่อไปดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันนะในระหว่างที่เราไปดูเขาก็พาเราไปดูงานหน้าที่ต่างๆนะครับพี่น้องฮะไปจนถึงที่หนึ่งก็เรียกว่ามูลนิธิเพื่อประชาธิปไตยไต้หวันหรือคล้ายๆกับมูลนิธิองค์กรกลางของบ้านเรานี่แหละมันก็มีหัวข้อหลายหัวข้อเลยฮะก็มีฝรั่งชาวอเมริกันคือคนหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาถามไอ้หัวข้อหนึ่งซึ่งอยู่ในชาร์ตของมูลนิธิที่เขาดูแลการเลือกตั้งของประเทศไต้หวันอยู่เขาก็ถามว่าไอ้เรื่องโหวตไบอิ้งนะหรือที่เรียกว่าการซื้อเสียงเนี่ยในไต้หวันเป็นอย่างไรบ้างทางวิธีเขาก็ตอบบอกว่าทางประเทศไต้หวันน่ะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะมันซื้อเสียงกันค่อนข้างน้อยครั้งละประมาณไม่เกิน20-30ดอลลาร์ไต้หวันคือประมาณบาทกว่าๆของไทยนะฮะ1ดอลลาร์ก็ประมาณบาทกว่าๆแล้วก็มักจะจับได้กับทุกครั้งปรากฏฝรั่งมันก็พิเรนต่อมันก็ไปถามประเทศอินผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียซึ่งมาด้วยถามว่าแล้วอินโดนีเซียเป็นอย่างไรบ้างล่ะได้ข่าวว่าการเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหซื้อเสียงกันสะบัดไปเลยใช่มั้ยพี่น้องรู้ไหมคนอินโดนีเซียเขาตอบแล้วว่าไงเขาตอบว่าท่านไม่ต้องห่วงประเทศเราพัฒนาไปเยอะแล้วเพราะเราเอาแบบการซื้อเสียงมาจากประเทศไทยอายเขาไหมอายเขาเปล่าแต่พวกเขาไม่อายเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะเขาคือส่วนหนึ่งของระบอบธนาธิปไตยนะครับพี่น้องไม่ใช่ประชาธิปไตยป
ประเทศที่ถือหลักประเทศนาธิปไตยนะครับเขาใช้อำนาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เช่นการทำมิกะโปรเจกต์ใหญ่ๆการใช้นโยบายประชานิยมเพื่อให้คนชั้นล่างนั้นนิยมศรัทธาโดยเอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วแจกเพื่อการอยู่รอดและการได้มาซึ่งคะแนนเสียงของบรรดานักการเมืองเหล่านั้นซึ่งในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราบอกได้เลยนะครับว่ามันมองใกล้เคียงกับประชาธิปไตยมากแต่ในทางวิชาการเขาไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยนะพี่น้องเอาล่ะคราวนี้เรากลับมาดูประเทศไทยและปรากฏการณ์ดังต่อไปนี้แล้วเดี๋ยวให้พี่น้องตัดสินกันว่าตกลงที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยของคนต่างๆที่บอกว่าทำเพื่อประชาธิปไตยอ่ะแล้วจริงๆมันประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าเนี่ยตัวอย่างแรกนักการเมืองที่มีอำนาจยักยอกรัฐธรรมนูญทำลายความไว้วางใจของประชาชนไม่เคารพรัฐธรรมนูญเช่นสุขุนสุขุนไว้ที่คนขับรถสุขุนไว้ที่คนใช้ใครอยากไปเป็นคนใช้มันบ้างในตอนไหนเด้ดีแล้วที่ไม่อยากเพราะนี่คือภาพสะท้อนของคนที่กำลังทำลายระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับการกระทำต่อไปที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญไม่เคารพกฎหมายหนีภาษีขายหุ้นแล้วไม่เสียภาษีพี่น้องแก้กฎหมายเอื้อประโยชน์ตนเองเช่นกฎหมายโทรคมนาคมกฎหมายภาษีสรรพสามิตแก้ให้ใครแก้ให้ประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องคนที่ทำอย่างนี้คือคนที่ยักยอกรัฐธรรมนูญยักยอกความไว้วางใจของประชาชนนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งในประเทศไทยมันเป็นระบอบอะไรประชาธิปไตยหรือเปล่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเขาเคารพหลักการสำคัญก็คือหลักนิติรัฐหลักนิติรัฐก็คือรัฐนั้นเป็นรัฐที่มีเหตุผลในการปกครองเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนใช้กฎหมายที่เป็นธรรมในการปกครองเพราะฉะนั้นกฎหมายทั้งหลายที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นมาผู้มีอำนาจทั้งหลายต้องเคารพกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายและเมืองไทยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นไหมพี่น้องแก้กฎหมายโทรคมนาคมเรื่องการถูหุ้นเพื่ออะไรเพื่อขายหุ้นใช่ไหมแก้กฎหมายนิรโทษกรรมทำให้มีกฎหมายนิรโทษกรรมความผิดของตัวเองและพวกพ้องเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นประชาธิปไตยไหมพี่น้องแล้วเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันเรื่องอะไรครับพี่น้องสงสัยไหมถ้าสงสัยเป่านกหวีดดังๆหน่อยเอาละครับเอาละครับตัวอย่างต่อมาของการไม่เคารพรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี50เป็นรัฐธรรมนูญที่บรรดานักการเมืองในระบอบสามัญเกลียดชังมากที่สุดเพราะอะไรตอนรัฐธรรมนูญเก่าปี40ฉันมีสภาลิ้วล้อแล้วฉันก็มีสภาทาสมีสภาลิ้วล้ออยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคือลูกจ้างฉันและมีบรรดาผู้รับจ้างอยู่ในวุฒิสภาจนกลายเป็นสภาทาสพี่น้องเห็นไหมครับ
รัฐธรรมนูญปี50ก็เลยแก้ไขให้วุฒิสภาส่วนหนึ่งมาจากการสรรหาเพราะอะไรวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งที่มีปัญหาเพราะว่าผมเรียนตรงนี้เลยพี่น้องไม่มีที่ใดในโลกที่มีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งในประเทศที่เป็นระบบรัฐเดียวเขามีเหตุผลทั้งนั้นมาเลเซียใกล้ๆเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะพี่น้องเขามาจากการแต่งตั้งโดยพระราชาธิบดีจากผู้ทรงคุณวุฒิและไอ้ระบบเลือกตั้งเรามาสะท้อนความมีคุณวุฒิไหมพี่น้องดูสิดูสภาพมันพี่น้องจับตาพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เงินกู้2ล้านล้านเข้าวุฒิสภาเงินกู้2ล้านล้านเข้าวุฒิสภาจะผ่านไหมพี่น้องอยากให้ผ่านหรือไม่ผ่านถ้าอยากจะผ่านเป่านกหวีดยังอุตส่าห์มีถ้าไม่อยากให้ผ่านเป่านกหวีดดังๆให้ได้ยินไปหวังว่าคงได้ยินถึงหัวพวกขอโทษถึงหูของพวกวุฒิสภาเหล่านั้นนะครับพี่น้องรัฐธรรมนูญ50เป็นรัฐธรรมนูญที่นักการเมืองพวกนี้เกลียดชังมากที่สุดจึงต้องแก้ที่มาของวุฒิสภาแก้ที่มาของมาตรา190เรื่องสนธิสัญญาแก้มาตรา68แก้มาตรา237ที่ปัญหามันโดนอยู่ทุกวันนี้แล้วมันบ่นอยู่ทุกวันนี้อยากปฏิรูปเสียเหลือเกินพี่น้องตกลงว่านักการเมืองเหล่านี้มันยักยอกรัฐธรรมนูญของเราหรือเปล่าพี่น้องต่อมาครับนักการเมืองเหล่านี้เป็นมีปรากฏการประการที่สองก็คือเนื่องจากเขานิยมระบบทุนนิยมสมัยใหม่เขาจึงคำนึงถึงต้นทุนเป็นสำคัญฉะนั้นเวลาเลือกตั้งเขาจึงพูดถึงนโยบายที่ใช้เงินและต้องจ่ายเงินแต่มันไม่ใช่เงินตัวเองเป็นเงินของพวกเราในนโยบายประชานิยมพี่น้องเงินใครไปจำนำข้าวพี่น้องเงินเราใช่ไหมถ้าใช่เป่านกหวีดดังๆเลยครับว่าเงินเราเพราะฉะนั้นนักการเมืองจงจำไว้ว่าที่พูดมาเนี่ยและเอาเงินเราไปทำประชานิยมมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่ามาแอบอ้างนะพี่น้องครับพี่น้องครับปรากฏการณ์อีกประการหนึ่งของระบบที่เราสงสัยว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยก็คือทำให้ระบบราชการซึ่งต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชนกลายเป็นขี้ข้านักการเมืองมีวันนี้เพราะพี่มันให้พี่น้องเพราะพี่มันให้ใช่ไหมมันจึงกล้าทุบตีประชาชนใช่ไหมพี่กับพี่น้องพี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ตัวอย่างทั้งหลายพี่น้องคงตัดสินใจได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นในประเทศไทยแห่งนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันสะท้อนว่าเราถูกคอร์รัปชันประชาธิปไตยไปเป็นของประเด็จการทุนผูกขาดแล้วใช่ไหมเ
เพราะระเบียบระบบเด็กการคุณผูกขาดจะอ้างเสียงข้างมากในสภาไม่ฟังเสียงข้างน้อยแม้แต่มีเหตุผลเลยเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นการทุนผูกขาดแบบนี้เนี่ยที่มีคนเรียกว่าระบอบทักษิณมันเป็นภัยกับประชาชนไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับนอกจากเราจะเรียกร้องให้บรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันประชาธิปไตยของเราต้องรับผิดชอบแล้วด้วยการทำอะไรครับบางที่เขาบอกว่าให้ฆ่าตัวตายใช่นะเอาไหมเอาบอกก็พอเอาแค่ลาออกเพื่อรับผิดชอบและขอโทษต่อประชาชนใช่ไหมครับไม่ต้องไล่กันเท่านั้นก็พอใช่ไหมพี่น้องออกไปไหมพี่น้องครับเมื่อออกไปแล้วทำอะไรอ่ะสุดท้ายเราต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับคนไทยของเราใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนจะร่วมกันในอนาคตเพื่อปฏิรูปประเทศไทยนะครับถ้าเห็นด้วยการปฏิรูปเป่านกหวีดดังๆเลยครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับอาจารย์คมสันโพคงคนที่เขียนกติการัฐทักษิณเกลียดที่สุด